นี่คือการเผาทุ่งหญ้าในผืนป่าเพื่อการอนุรักษ์คุณรู้ไหมครับว่าในอุทยานแห่งชาติในเมืองไทยเนี่ยมีการเผาทุ่งหญ้าในผืนป่าเพื่อให้เกิดหญ้าระบาดเป็นอาหารของสัตว์ในช่วงฤดูร้อนทำไมมันมีรอยคล้ายไฟป่าเป็นการจัดการทุ่งหญ้าของเจ้าหน้าที่เองในช่วงฤดูแล้งนะทุ่งหญ้าตามธรรมชาติอ่ะมันจะแห้งสัตว์ไม่สามารถที่จะกินได้แต่ถ้าเรามาเผามันแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นฮะเกิดหญ้าระบาดก็คือหญ้าอ่อนที่มันขึ้นจะมีแปลงแต่ละแปลงก็คือเราจะทําล็อกไว้ครับไม่ให้มันลามไม่ลามไปที่อื่นครับมันดีกว่าการตัดแล้วหญ้าก็ไม่ค่อยขึ้นสัตว์ก็ไม่ค่อยชอบสัตว์จะชอบที่เป็นหญ้าที่เกิดจากการเผามากกว่าที่พี่บอกว่าเผาปุ๊บแล้วมันจะเกิดไอ้หญ้าเนี่ยเหรอมันเป็นพื้นที่ที่อยู่ที่สูงความชื้นมันเยอะหญ้าระบาดขึ้นเร็วสัก2อาทิตย์หญ้าก็ขึ้นแล้วครับอ๋อหญ้ามันก็จะแตกออกมาอย่างนี้หน้าแล้งเนี่ยสัตว์มันไม่จำเป็นจะต้องไปหากินที่อื่นครับให้สัตว์น่ะคือเข้ามาหากินในพื้นที่ที่เราจัดการไว้ใครที่ดูอยู่หน้าแล้งแบบนี้นะครับช่วยกันแล้วกันนะขออย่างเดียวอย่าจุดเองนะครับ